เราไปดูในเรื่องของการเตรียมความพร้อมนะคะในการจัดงานวิถีจันทร์วิถีไทยของดีเมืองจันทร์วันผลไม้ประจำปี2562กันค่ะที่ในตอนนี้นะคะมีความคืบหน้าแล้วกว่า 90% นะคะได้ตกแต่งสถานที่ในส่วนของการที่ได้ชูจุดเด่นของจังหวัดจันทบุรีรองรับนักท่องเที่ยวที่คาดว่าจะเข้าชมงานกันเป็นจำนวนมากค่ะที่บริเวณลานขนถ่ายสินค้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และฝ่ายจัดนิทรรศการรวมถึงฝ่ายต่างๆได้เร่งจัดเตรียมสถานที่กับงานวิถีจันทร์วิถีไทยของดีเมืองจันทร์วันผลไม้ประจำปี2562ที่กำลังเร่งประดับตกแต่งสถานที่เตรียมความพร้อมในด้านสถานที่ในตอนนี้มีความคืบหน้าไปกว่า 90% แล้วโดยได้เนรมิตพื้นที่บริเวณตรงกลางระหว่างลานขนถ่ายสินค้าเป็นพื้นที่จัดนิทรรศการมีชีวิตบอกเล่าเรื่องราวโครงการพระราชดำริต่างๆที่สามารถเรียนรู้จากแหล่งพื้นที่จำลองที่ทำขึ้นเสมือนจริงทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นในการจำลองส่วนของนาข้าวการทำสวนแบบผสมผสานที่ได้ทำการปลูกข้าวจริงในพื้นที่และปลูกต้นไม้ประดับตกแต่งอย่างสวยงามและคลองจำลองที่เป็นเส้นทางของคลองพักดีลำพายโครงการของในหลวงรัชกาลที่9ที่ให้ประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรีได้ผ่านพ้นจากปัญหาการเกิดน้ำท่วมยังมีการประดับตกแต่งด้วยผลไม้ขึ้นชื่อของจังหวัดจันทบุรีที่มีทั้งทุเรียนมังคุดและเงาะได้จัดเตรียมไว้ทั้งหมด5จุดเพื่อเตรียมให้กับนักท่องเที่ยวได้มาถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับผลไม้ของจังหวัดจันทบุรีด้านนายเฉลิมพลศักดิ์คำนายกเทศมนตรีเมืองท่าช้างกล่าวเพิ่มเติมว่าในปีนี้ได้จัดนิทรรศการหลากหลายอาทิเช่นนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติโครงการพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่9การประดับตกแต่งประติมากรรมผลไม้มุมถ่ายภาพที่ระลึกที่สวยงามและการประกวดผลไม้มหกรรมสินค้าของดีเมืองจันทร์เทคโนโลยีทางการเกษตรและจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรอีกทั้งได้เปิดให้ชิมผลไม้ฟรีวันละ2รอบคือรอบเวลา 12:00 นถึง 13:30 นและ 18:00 นถึง 19:30 นและยังมีบุฟเฟ่ผลไม้ท่านละ300บาทมีให้ชิมทุเรียนไม่อั้นสำหรับผู้ที่ชื่นชอบผลไม้ของจังหวัดจันทบุรีและในปีนี้จะมีทุเรียนแช่แข็งซึ่งเป็นไฮไลท์ของงานนี้เพื่อให้ทุกคนที่มาร่วมงานได้ชิมทุเรียนแช่แข็งซึ่งมีรสชาติอร่อยหอมหวานเหมือนเช่นทุเรียนสดและยังมีข้าวหลามทุเรียนที่จะเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์แปรรูปที่โชว์การเผาข้าวหลามทุเรียนจำนวนกว่า 2,000 กระบอกและมีความยาวที่สุดในโลกให้กับทุกคนที่มาร่วมงานได้ชมภายในวันเปิดงานวันที่18พฤษภาคมนี้ด้วยคืบหน้าไป 90% นะครับปีนี้เราทำน้อมนำคำสอนของพ่อหลวงรัชกาลที่9นะครับเศรษฐกิจพอเพียงนะครับปีนี้เราจัดงานนะครับตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงเลยนะครับจะมีให้ดูคลองพักดีลำไพจำลองนะครับบ้านมีการสาธิตทำปุ๋ยไส้เดือนนะครับปลูกต้นไม้ต้นพริกต้นมะเขือปีนี้เราทำนาข้าวเรามีควายมา2คู่เอามาให้น้องๆดูนะครับเรามีซุปเปอร์แมนมีอะไรมีผสมหลายอย่างซึ่งเราเอาของเก่าเรายืมก็มามั่งอะไรมั่งนะเอามาผสมผสานกันนะครับแล้วก็มีดอกดาวเรืองดอกบานบุรีเป็นทุ่งนะครับก็จะบานในวันงานโดยเฉพาะนาข้าวนะครับที่เราสร้างเนรมิตลานขนถ่ายอบจ.เนี่ยให้เป็นทุ่งนานะครับก็จะย้อนยุคกลับไปเดิมๆนะครับแล้วก็น้อมนำคำสอนของพ่อนะครับเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมาให้พี่น้องชาวจามได้รับชมนะครับแล้วก็กิจกรรมกินฟรีก็ยังมีเหมือนเดิมนะครับปีนี้ถึงแม้แต่ตอนนี้ทุเรียนราคาจะ150ตกไซส์100ฝานะครับเราก็แต่จริงๆปีนี้เราไม่ได้เน้นทุเรียนสดนะครับเราเน้นทุเรียนแช่แข็งนะครับจริงๆเราตั้งใจจะโปรโมทให้พี่น้องประชาชนเนี่ยนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศเนี่ยให้รู้จักทุเรียนแช่แข็งนะครับเพื่อที่จะลดปัญหาว่าเวลาซื้อทุเรียนไปเนี่ยนะครับมักมีปัญหาหลายส่วนหนึ่งก็คือพี่น้องประชาชนเนี่ยยังไม่รู้ว่าทุเรียนสุกเป็นยังไงไปผ่าก่อนกำหนดก็มีปัญหาก็จะถกเถียงกันว่าทุเรียนอ่อนแล้วก็บางคนก็ซื้ออ่อนไปจริงๆนะครับเราก็ตัดปัญหาว่าปีนี้เราจะโปรโมททุเรียนแช่แข็งนะครับเพราะอะไรสามารถทานได้ทั้งปีโปรโมทให้พี่น้องทั้งในประเทศต่างประเทศเนี่ยได้รู้จักทุเรียนแช่แข็งนะครับเพราะอะไรอร่อยกว่าทุเรียนสดอีกเพียงแต่มันเย็น
มันก็จะเหมือนไอศกรีมมันเย็นเรื่องหอมหวานมันนี่มันฝ่าหอมฝ่าอร่อยฝ่าเพียงแต่แช่แข็งวันเสาร์นี้ก็พิธีเปิดงาน6โมงเย็นอย่างยิ่งใหญ่นะเราจะเผาข้าวหลาม 2,000 กระบอกนะครับเราก็เอามาแจกผู้ร่วมงานแล้วก็แจกนักท่องเที่ยวนะครับให้ได้รู้จักข้าวหลามข้าวเหนียวข้าวหลามทุเรียนนะครับเพื่อเราจะเป็นของฝากจากเหมือนหนองมนเมื่อก่อนเราผ่านชลบุรีผ่านหนองมนเราต้องซื้อข้าวหลามหนองมนมาฝากต่อไปนี้มาจันทบุรีก็ซื้อข้าวหลามทุเรียนกลับไปฝากชาวชลบุรีมั่งชาวต่างจังหวัดมั่งนะครับมันเป็นทางเลือกอีกทางนึงนะครับแทนที่มาจันทบุรีซื้อทุเรียนไปฝากบางคนทุนน้อยบางคนทุนเยอะแต่ละคนต้นทุนไม่เหมือนกันข้าวหลามทุเรียนก็ยังถือว่าได้ฝากของฝากจากเมืองจันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะโปรโมทให้ส่งเสริมให้พี่น้องชาวจันทบุรีเนี่ยผลิตข้าวหลามทุเรียนขายนะครับทั้งนี้การจัดงานยังได้ประชาสัมพันธ์เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติของจังหวัดจันทบุรีสวนผลไม้ที่ได้เปิดให้เที่ยวชมภายในสวนในช่วงระหว่างเทศกาลดังนั้นห้ามพลาดกับงานวิถีจันทร์วิถีไทยของดีเมืองจันทร์วันผลไม้ประจำปี2562ที่กำหนดจัดงานขึ้นระหว่างวันที่18ถึง26พฤษภาคมนี้ที่บริเวณลานขนถ่ายสินค้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีก็อยากจะเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดหรือบ้านใกล้เรือนเคียงก็ดีนะคะให้มาเที่ยวงานวิถีจันทร์วิถีไทยกันนะคะเริ่มวันที่18ถึง26พฤษภาคมนี้นะคะเรามีทุเรียนผลไม้หลากหลายยี่ห้อนะคะมาให้ท่านพ่อแม่พี่น้องได้ทานกันค่ะนะคะแล้วก็ในงานก็จะมีไฮไลท์ก็คือข้าวหลามทุเรียนนะคะซึ่งรสชาติอร่อยแน่นอนค่ะมีที่เดียวในประเทศไทยนะคะก็ที่จันทร์นี้นะคะเชิญชวนมากันเยอะๆนะคะเพราะว่าเราจะมีชิมฟรีนะคะเราจะมีผลไม้ชิมฟรีถ้าท่านทานไม่พอนะคะเราก็มีเป็นมูฟเฟ่ผลไม้นะคะหัวละ300บาททานทั้งวันนะคะทุเรียนมีตลอดทั้งงานนะคะเชิญชวนมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะดิฉันนายกก่อตั้งกัญญาเจริญวัยนะคะโรตารี่เขาสวยดาวค่ะอยากจะเชิญชวนนะคะพี่น้องทั้งประเทศไทยเลยนะคะให้มาเที่ยวงานวิถีจันทร์วิถีไทยนะคะวันที่18ถึงวันที่26พฤษภาพ.ศ. 2562นะคะมีข้าวหลามอร่อยที่สุดในโลกนะคะแล้วก็มีผลไม้ชิมฟรีแล้วก็มีงานให้ดูมากมายเลยนะคะอยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะมาเที่ยวจังหวัดจันทบุรีค่ะมากันเยอะๆนะคะและเราก็มีโครงการเศรษฐกิจพอเพียงให้ทุกท่านดูด้วยนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะสวยๆงามๆเท่านั้นเลยค่ะวันเสาร์ที่18นี้แล้วนะคะจะเป็นการเปิดงานเป็นวันแรกนะคะก็ต้องเรียนเชิญเลยนะคะมาร่วมกันนะคะในกิจกรรมวิถีจันทร์วิถีไทยของดีเมืองจันทร์วันผลไม้ในปีนี้เน้นย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในส่วนของรอบการชิมผลไม้ฟรีจะมี2รอบด้วยกันนะคะจะมีในส่วนของรอบเที่ยงจนถึงบ่ายโมงครึ่งนะคะในช่วงเช้าและในช่วงเย็นนะคะจะมีอีก1รอบนั่นก็คือ6โมงเย็นถึง1ทุ่มครึ่งนะคะกิจกรรมจะมีไปจนถึงวันที่26พฤษภาคมนี้นะคะ